5เมืองโบราณใต้น้ำสุดลึกลับที่เชื่อว่ามีอยู่จริง 1. เมืองซือเฉิงหรือเมืองสิงโตเมืองโบราณใต้น้ำที่ถูกลืมในประเทศจีนเมืองโบราณนี้มีชื่อว่าซือเฉิงหรือที่รู้จักกันในนามว่าเมืองสิงโตเพราะเป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสิงโต5ลูกด้วยกันเมืองโบราณนี้ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อปี208หรือพุทธศักราช751สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกต่อมาต้องกลายเป็นเมืองบาดาลเพราะรัฐบาลจีนตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเมื่อปี1959หรือพุทธศักราช2502และมีการปล่อยน้ำเข้ามากักเก็บในพื้นที่จนกลายเป็นทะเลสาบเชียนเต่าหรือเชียนเต่าหูหรือทะเลสาบพันเกาะซึ่งครอบคลุมเนื้อที่มากถึง573ตารางกิโลเมตรด้วยความที่ภูเขาอันเขียวขจีถูกน้ำท่วมจนกลายเป็นเกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะจึงมีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของมณฑลเจ้อเจียงในปัจจุบันอีกด้วยหลังจมลงไปในบาดาลแล้วเมืองสิงโตก็กลายเป็นเมืองที่ถูกลืมจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวได้เชิญนักดำน้ำจากกรุงปักกิ่งให้เข้ามาช่วยสำรวจโลกใต้ทะเลสาบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2001และสิ่งที่นักดำน้ำค้นพบก็คือเมืองโบราณใต้น้ำที่อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์2. พระราชวังคลีโอพัตราในประเทศอียิปต์เมืองอเล็กซานเดรียอยู่ทางตอนเหนือสุดของอียิปต์เป็นเมืองเก่าที่ติดอยู่กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเคยปกครองด้วยชาวเมืองอียิปต์ดั้งเดิมแล้วก็ตกเป็นของกรีกโรมันจนมาถึงการเข้ามาของศาสนาอิสลามจากอาณาจักรออตโตมันเมืองนี้เลยมีศิลปะของทางกรีกโรมันตุรกีปนกันเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ในประเทศอียิปต์รองจากกรุงไคโรมีประชากรประมาณ 3-5 ล้านคนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันพระราชวังแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวทำให้ส่วนนี้ของเมืองจมลงสู่ทะเลเมื่อ 1,500 ปีก่อนปัจจุบันมีโบราณวัตถุ กว่า140ชิ้นถูกกู้ขึ้นไปโดยนักโบราณคดี 3. เมืองใต้น้ำในประเทศอิตาลีเมืองโบราณที่เป็นดั่งดินแดนแห่งแสงสีและบ้านพักตาอากาศของชนชั้นสูงสมัยโรมรุ่งเรืองมีแหล่งน้ำพุร้อนอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยเลยทำให้ที่นี่มีโรงอาบน้ำร้อนให้ได้แช่กันสบายอารมณ์แต่ในช่วงศตวรรษที่8เมืองนี้ถูกกองกำลังเซราเซนกลุ่มรบจากซีเรียเข้าโจมตีชาวเมืองจึงต้องหลบหนีทิ้งเมืองเอาชีวิตรอดเมื่อผ่านไปนานเข้าที่นี่ก็ถูกน้ำท่วมสูงขึ้นเป็นระยะจนกระทั่งจมลงในที่สุดเมื่อ 1,500 ปีก่อนและได้กลายเป็นเมืองใต้น้ำที่น่าสนใจสำหรับนักประดาน้ำทั่วโลกที่ต้องการดำดิ่งลงไปย้อนอดีตกว่า 1,000 ปีก่อนได้ 4. เมืองพอร์ตโรยัลประเทศจาเมกาเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่บาปที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่เคยมีมาเพราะมันเคยเป็นเมืองท่าของเหล่าโจรสลัดซึ่งแน่นอนมันต้องเต็มไปด้วยอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมายมากมายและแล้ววันที่7มิถุนายน1692ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในประเทศจาเมกาตามมาด้วยคลื่นยักษ์สึนามิน้ำทะเลซัดสาดกระแทกพอร์ตโรยัลอย่างหนักหน่วงประชากร 2,000 คนเสียชีวิตอีก 3,000 คนบาดเจ็บสาหัสเหลือทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังและความเสียหายที่ยากจะฟื้นคืนว่ากันว่านี่คือประสงค์ของพระเจ้าเพื่อชำระล้างดินแดนแห่งบาปที่เต็มไปด้วยมลทินบันทึกจากยูเนสโกเปิดเผยว่ามีการค้นพบข้าวของเครื่องใช้และเครื่องประดิษฐ์จำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอารยธรรมตะวันตกซึ่งโบราณวัตถุทั้งหมดที่กู้ขึ้นมาได้จากท้องทะเลลึก
ถูกนำไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์วรรณาที่ Institute of Jamaica ในคิงส์ตันพีระมิดโยนากุนิจิมะอันแสนลึกลับในประเทศญี่ปุ่นที่เกาะโยนากุนิพื้นที่ด้านตะวันตกของญี่ปุ่นมีสิ่งมหัศจรรย์ที่ดึงดูดนักดำน้ำและผู้คนที่สนใจในตำนานลึกลับให้เดินทางมาพิสูจน์ซึ่งมันก็คือโครงสร้างหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับขั้นบันไดที่หลายคนเห็นแล้วเชื่อว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่น่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์โบราณที่มีอารยธรรมขั้นสูงโครงสร้างหินเหล่านี้มีนักดำน้ำท้องถิ่นไปพบเข้าโดยบังเอิญเมื่อราวปี1986ต่อมามาซาอากิคิมูระนักธรณีวิทยาท้องทะเลประจำมหาวิทยาลัยแห่งริวกิวของญี่ปุ่นได้ดำน้ำไปสำรวจและทำแผนที่โครงสร้างหินเหล่านี้เป็นเวลาติดต่อกันนานนับ10ปีโดยเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาพบเห็นคือซากเมืองโบราณอายุราว 5,000 ปีแต่ความเห็นของคิมูระดูจะยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ที่มองว่าโครงสร้างหินเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติThank you.